วันนี้พี่ปั้นเอาเมี่ยงคำใบชะพลูมาให้น้องๆได้กินกันค่ะเมี่ยงคำเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอาหารกินเล่นของคนไทยที่มีมานานมากๆแล้วนะคะเชิญครบรสอร่อยมากๆเลยค่ะพี่ปั้มคะค่ะใบนี้คือใบอะไรเหรอคะใบนี้ใช่ไหมคะที่เราห่อกันอยู่เขาเรียกว่าใบชะพลูค่ะหนูเคยกินแต่ไม่เคยเห็นต้นแล้วก็เพิ่งจะรู้จักชื่อมันนี่แหละค่ะแล้วน้องๆคิดว่าต้นมันจะเป็นยังไงคะในจินตนาการเหมือนไม้ไผ่เหมือนไม้ไผ่แล้วซินเจล่ะคะเป็นต้นไม้ใหญ่ค่ะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะจริงๆแล้วพี่ปั้นเนี่ยก็เคยเห็นมาบ้างนะคะมันเป็นพืชล้มลุกค่ะน้องๆแล้วก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านแต่ถ้าจะให้พี่ปั้นอธิบายถึงลักษณะต้นอย่างชัดเจนเนี่ยพี่ปั้นคิดว่าน่าจะอธิบายได้ไม่ดีเท่าไหร่คะแบบนี้พี่ปั้นว่าเดี๋ยวเราไปที่สวนชะพลูกันเลยดีไหมคะดีค่ะอยู่ใกล้ๆนี่เองค่ะน้องๆไม่ไกลอยู่จังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีค่ะงั้นเดี๋ยวเราเติมพลังกันให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะมาลุยเลยว่าใบชะพลูเนี่ยมีชื่อพื้นเมืองเรียกว่าชาพลูแล้วแต่ละภาคก็จะมีชื่อพื้นเมืองที่เรียกแตกต่างกันไปค่ะอย่างภาคเหนือเรียกว่าผักปูนาผักพลูนกพลูลิงปูลิงปูลิงนกส่วนภาคอีสานเรียกว่าผักแคผักนางเลิศผักอีเลิศและทางภาคใต้เรียกว่านมวาค่ะไปค่ะน้องๆนี่ไงน้องๆดูสิคะใบชะพลูเต็มเลยอุ้ยนี่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 อุ้ยน้องๆคะนั่นไงคะคุณป้าหมวยไปหาคุณป้าหมวยเร็วๆๆๆๆเดินระวังด้วยนะคุณป้าคะพวกเรามาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหนี่คุณป้ากำลังเก็บใบชะพลูอยู่เลยใช่ไหมคะจ้าอุ้ยนี่คุณป้าปลูกเยอะมากเลยนะคะเนี่ยจ้าผมเห็นว่าใบชะพลูมีชื่ออยู่ทุกภาคเลยงั้นก็แปลว่ามันปลูกง่ายมากเลยใช่ไหมครับปลูกง่ายจ้ะต้องถอนต้นแล้วก็แช่น้ำค่ะแล้วก็พรวนดินเสร็จอะไรเสร็จแล้วเราก็จิ้มเลยจ้ะจิ้มลงไปในแปลงเลยแล้วก็เอาขี้ไก่วานรองก้นก่อนทำไมเราใช้ขี้ไก่อะคะคุณป้าขี้ไก่มันจะงามดีไงงามเหมือนปุ๋ยไงอ๋อเป็นปุ๋ยที่ดีนะคะค่ะแล้วเราต้องดูแลมันยังไงคะรดน้ำต้องรดน้ำวันต้องเวลาจ้ะวันหนึ่งเช้าทุกวันเหรอคะทุกวันจ้ะค่ะมันถึงจะงอกงามแบบนี้แสดงว่าคุณป้าก็ไม่ใช้สารเคมีเลยไม่ใช่จ้ะแล้วแบบนี้นี่คือเราปลูกใช้ระยะเวลานานไหมคะไม่นานเท่าไหร่จ้ะประมาณกี่อาทิตย์กี่เดือนคะคุณป้ากว่าจะเก็บได้ราวสักเดือนครึ่งจ้ะก็ไม่นานนะคะน้องเดือนครึ่งจ้ะค่ะนี่น้องๆลองสังเกตดูที่ใบนะคะลักษณะมันเป็นยังไงคะคล้ายๆรูปหัวใจค่ะคล้ายๆรูปหัวใจแล้วผิวมันเป็นไงบ้างลองรูปดูฉักซากฉักซากฉักซากแต่ว่าจะเงาๆนะคะแล้วเรากินสดๆได้ไหมคะได้จ้ะกินได้เลยใช่ไหมคะได้เลยจ้ะไม่มีสารพิษจ้ะอ๋อค่ะงั้นน้องๆลองเด็ดมาชิมกันค่ะเด็ดไปน้องชิมสามคนเด็ดเอาใบกลางอะจ้ะเอาต้องเลือกใบยังไงนะคะคุณป้าที่แบบกินได้ใบกลางๆเขียวๆหน่อยอะจ้ะใบกลางๆเขียวๆหน่อยค่ะประมาณนี้ได้ไหมคะคุณป้านั่นแหละจ้ะนี่มางั้นน้องๆลองมาลองชิมกันนะคะว่ารสชาติเหมือนที่เรากินในเมี่ยงคำหรือเปล่าแบบสดๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวจ้ะอุ้ยสินายกินแล้วเหรอไวมากได้มันแบบของโปรดผมนะเอาไปกินบ้านได้นะลูกสินายสินายยัดเข้าไปทั้งอันมันเป็นไงบ้างรสชาติอ่ะฝืนฝืนเนอะฝืนฝืนคืออะไร
เผ็ดนิดๆนะไม่เผ็ดนิดๆถ้ากินกับเมี่ยงแล้วมันจะไม่เผ็ดเข้ากันพอดีใช่ค่ะเพราะเหมือนมันมีน้ำจิ้มนะคะแต่ว่าป้าว่ากลิ่นเขาเฉพาะตัวมากเลยนะคะคือจะเป็นกลิ่นใบชะพลูแบบได้กลิ่นแล้วรู้เลยแล้วก็จะมีรสแบบเผ็ดๆนิดนึงขมนิดเดียวค่ะไม่ขมมากนะคะใช่ไหมคะซีเจขมเป็นยาลูกก็คือเมื่อกี้หนูเผลอเหยียบมันไปแล้วมันจะตายไหมคะไม่ตายหรอกจ้ะเดี๋ยวมันพืชล้มลุกเดี๋ยวมันลุกขึ้นมาเองได้จ้ะเหมือนคนมันตายยากเหมือนคนมันเป็นพืชล้มลุกค่ะน้องวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้ามากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องใบชะพลูค่ะไม่เป็นไรค่ะพวกเราขอใบชะพลูไปทำอาหารได้ไหมคะได้ค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะคุณป้ามาน้องๆกันเดี๋ยวเรามาช่วยกันเก็บนะคะค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะลุยค่ะเก็บให้ได้ครึ่งส่วนเลยนะคะจะคิดว่าใบพลูและใบชะพลูคือใบเดียวกันแต่จริงๆแล้วทั้งสองใบเป็นพืชคนละชนิดกันเลยค่ะโดยใบพลูเป็นพืชตระกูลไม้เลื้อยที่มักเลื้อยเกาะลำต้นไม้ใหญ่อย่างพวกต้นสักค่ะใบจะมีลักษณะปลายแหลมคล้ายใบโพมีสีเขียวเข้มเนื้อใบค่อนข้างหนามีกลิ่นฉุนและมียางมีรสชาติเผ็ดร้อนคนสมัยก่อนนิยมนำมาทากับปูนแดงแล้วกินคู่กันกับลูกหมากจึงเรียกว่าหมากพลูค่ะส่วนใบชะพลูเป็นไม้ล้มลุกลักษณะของใบคล้ายรูปหัวใจและมีปลายแหลมก้านใบยาวมีสีเขียวเข้มมีรสชาติเผ็ดอ่อนกลิ่นหอมเฉพาะตัวต้นชะพลูเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ทั้งใบลำต้นดอกและรากแต่ส่วนใหญ่ที่เรานิยมรับประทานมากที่สุดก็คือส่วนใบค่ะอาหารจากใบชะพลูที่นิยมกินกันก็คือเมี่ยงเช่นเมี่ยงปลาทูเมี่ยงคำแกงอ่อมใบชะพลูและอีกหลายๆอย่างเลยค่ะแต่วันนี้พี่ปั้นว่าจะชวนน้องๆมาทำอาหารง่ายๆและอร่อยอย่างหมูย่างใบชะพลูกันค่ะใบชะพลูมานะคะเราก็จะมาทำอาหารแสนอร่อยกันนั่นก็คือหมูย่างใบชะพลูนั่นเองค่ะซึ่งมีใครเคยกินแล้วบ้างคะซีนายเคยลองทำแล้วด้วยใช่ไหมครับฝึกมาสดๆเลยครับฝึกมาสดๆเลยงั้นแบบนี้ต้องสอนพวกเราทำได้ใช่ไหมคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะว่าต้องใช้อะไรบ้างมีอันนี้แป้งข้าวโพดอันนี้เป็นแป้งมันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหมูตอนนี้น้ำตาลนะคะน้ำปลากระเทียมหอมแดงแล้วก็รากผักชีรากผักชีอันนี้อะไรคะตะไคร้ตะไคร้พริกไทยขาวแล้วก็นี่พระเอกของเราใบชะพลูใช่ค่ะมางั้นลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราใส่อะไรก่อนเดี๋ยวเราหั่นตะไคร้ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเราเอาตะไคร้ลงไปทำก่อนเพราะว่ามันแข็งที่สุดมันจะแข็งไม่เป็นไรครับเพราะยังไงเดี๋ยวเราเอาไปตำอยู่แล้วต้องเรามาระวังมือด้วยนะครับจริงๆต้องเอาไปสับเอาไปนั่นซอยละเอียดนี่ใช่แล้วเดี๋ยวลองหั่นเพื่อทำให้ตำง่ายขึ้นนะคะเพราะถ้าเราใส่ลงไปให้อย่างนี้มันจะตำยากแล้วก็ตัวใบชะพลูเนี่ยพี่ปั้นไปล้างให้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นสะอาดพร้อมห่อพอแล้วด้วยอ่ะงั้นใส่ถ้วยไว้เลยครับใส่ถ้วยไว้ก่อนต่อไปหั่นอะไรคะต่อไปเดี๋ยวเราหั่นเป็นหอมแดงรากผักชีก่อนก็ได้ค่ะอ๋อครับใช้รากผักชีระวังมือระวังมือสินายเยอะจริงจริงแล้วตัวหมูห่อใบชะพลูอะค่ะน้องๆสามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นที่เราชอบด้วยก็ได้นะอย่างเช่นแบบกุ้งหรือว่าไก่ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะแล้วก็ใส่ไว้แล้วก็เดี๋ยวเราหั่นหอมแดงค่ะใครรับหน้าที่ตำคะหนูได้ค่ะรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราปอกออกมาก่อนนะคะระวังมือเข้าตาอย่างนั้นเลยค่ะงั้นระหว่างนี้เดี๋ยวให้ซินเจตำตะไคร้รอไปก่อนนะคะค่อยๆใส่ทีละอย่าง
แล้วก็ตำให้ละเอียดเพราะตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปผสมในเนื้อหมูนะคะหอมแดงต้องค่อยๆตำนะคะมันน้ำเยอะนิดนึงต่อไปรากผักชีนะคะเดี๋ยวเราเหลืออะไรบ้างนะคะกระเทียมกับพริกไทยอันนี้เรียกว่าอะไรคะสินายรากผักชีกระเทียมพริกไทยสามเกลือรู้ไหมทำไมเขาถึงเรียกว่าสามเกลือเพราะมันอยู่ด้วยกันใช่เพราะมันอยู่ด้วยกันเวลามีอาหารไทยเราก็จะใส่3อย่างนี้นะคะเป็นพื้นฐานตำให้มันละเอียดเลยนะคะชินเจนั่นแหละพี่ป้องคะตำละเอียดแล้วเราทำอะไรต่อหรอคะตำละเอียดแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราเอาเครื่องที่เราตำเนี่ยใส่ถ้วยไว้ก่อนค่ะหนูตักขึ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาผสมในเนื้อหมูกันนะคะผสมทั้งเครื่องที่เราตำแล้วก็ต้องใส่เครื่องปรุงด้วยใช่ไหมครับโอ้โหละเอียดมากเลยค่ะเก่งมากอัดแน่นเปียกกลิ่นหอมด้วยนะคะหมูของเราก็จะมีกลิ่นเหมือนสมุนไพรทำแล้วไหมคะหมูเลี้ยงเลยยังค่ะแล้วเราพอแล้วประมาณนี้นะคะมางั้นเดี๋ยวเรามาคลุกเขาให้เข้ากันกับหมูนะคะงั้นใส่ลงไปเลยนี่เดี๋ยวเราใส่หมูลงไปก่อนไหมครับนี่กี่กิโลครับนั่นแหละใส่ลงไปหมดเลยก็ได้ครับนั่นแหละแค่นี้ก็เต็มเนาะใช่แล้วเราก็ใส่เครื่องที่ใส่อะไรก่อนครับชินายใส่เครื่องใส่เครื่องที่เราตำก่อนหมดเลยไหมครับอันนี้พวกเราล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหลีลามาเต็มยศใช่แล้วก็ใส่แป้งใส่แป้งหนึ่งช้อนครับหนึ่งช้อนครับประมาณเท่านั้นก็ได้ซีนายทำไมเราถึงต้องใส่แป้งมันเนาะทำให้มันเหนียวติดกันมันจะได้ปั้นถ้าเกิดปั้นแล้วมันไม่เหนียวมันก็จะแตกก็จะทำไม่ได้เฟลใช่อย่างอันนี้มันจะเป็นก้อนนะคะมันจะเป็นปั้นเป็นก้อนได้ง่ายซีนายครับพี่ปั้นว่าใส่ในนี้ดีกว่านะครับอ๋อครับดีครับเป็นเราจะได้สิริมงคลไม่เราจะได้ขยำได้ง่ายน้ำปลามาสองช้อนประมาณ2ช้อน1ช้อนครึ่งก็ได้พี่ว่ามันใส่ไป2ช้อนเลยก็ได้ครับระวัง6นะมีดีละเพราะว่าช้อนครึ่งดีกว่าได้นี่น้องๆสังเกตดูนะคะหมูที่เราเลือกใช้เนี่ยจะเป็นหมูที่มันเป็นยังไงคะหมูสับติดมันเป็นหมูสับที่ติดมันเพราะว่าอะไรมีใครรู้บ้างมันจะเวลาแบบเวลาทอดมันจะไหลเยิ้มจะได้อร่อยหมูมันจะนุ่มใช่หมูมันจะนุ่มแล้วมันก็จะไม่แห้งจนเกินไปนะคะเพราะว่าน้ำมันในหมูมันจะออกมาแต่เดี๋ยวเราจะไปย่างนะครับเราไม่ได้เอาไปทอดนะครับไม่เป็นไรพอแล้วแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลเพิ่มอีกนิดนึงใช่ไหมคะน้ำตาลน้ำตาลใส่นิดเดียวพอช้อนเลยช้อนเฮ้ยพอแล้วเท่านั้นหนึ่งช้อนชาช้อนชาประมาณเท่านั้นแล้วประมาณนี้เนาะหนึ่งช้อนชาเยอะไปพอพอแล้วใส่เยอะมันจะสากมันจะแบบมันจะเห็นมันจะเห็นเท็กเจอร์ของไม่มันจะเห็นเท็กเจอร์ของน้ำตาลเข้าใจไหมขนาดนั้นเลยนะได้แล้วครับพร้อมที่จะมาห่อใบชาพูนะครับได้ค่ะมางั้นเดี๋ยวเรามาห่อกันเลยฝีมือการห่อของเราต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำไปย่างกันนะคะงั้นเดี๋ยวพี่ปั้นจะยกเตามาให้นะคะรอแป๊บนึงค่ะนี่วันนี้เราจะใช้เป็นเตาถ่านนะคะน้องๆมาค่ะน้องๆ งั้นเดี๋ยวเรามาย่างกันเลยนะคะเดี๋ยวน้องๆวางตรงนี้ได้เลยค่ะจุ๊บใช่แล้ววางเอาสุกๆ
นี่อันนี้เราย่างด้วยเตาถ่านนะคะน้องๆมันก็จะหอมมันจะหอมเตาถ่านด้วยหรือว่าถ้าที่บ้านน้องๆไม่มีเตาถ่านแล้วก็แบบกระทะทอดใช่ย่างในกระทะจี่ในกระทะก็ได้นะกลิ่นหอมมากเลยค่ะใช่ค่ะมีกลิ่นอะไรบ้างคะน้องๆกลิ่นใบชะพลูตะไคร้หอมแดงแล้วก็ตะกระเทียมใช่ค่ะโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นของใบชะพลูเนาะใบชะพลูเริ่มไหม้แล้วค่ะใช่นี่หอมกระเทียมกะปิน้ำปลานี่เกลือปลาร้าข่าตะไคร้นี่ใบมะกรูดขมิ้นมะนาวนี่พริกขี้หนู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 ได้เรียนรู้ทำเป็นหอมมากเลยค่ะหมูใบชาพลูของพวกเราใช่ค่ะเป็นหมูย่างใบชาพลูเป็นไงคะโอ้โหโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอดมด้วยหอมจริงๆค่ะแบบนี้ลุยเลยดีกว่าอันนี้เราจะกินคู่กันกับน้ำจิ้มเวียดนามนะคะจิ้มก็ได้หรือไม่จิ้มก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็มีผักด้วยบางที่เขาก็กินกับเส้นหมี่หรือไม่ก็ขนมจีนเอาลุยเลยค่ะมาดูครับพี่ผักเยอะๆจ้าเดี๋ยวใจเย็นนี่กินอันนี้ด้วยกินอันนี้ด้วยเป็นพระเอกของเรานะแล้วก็กินแล้วนะพี่บันกินแล้วนะน้ำจิ้มเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดค่ะตัวน้ำจิ้มจะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะน้องลองดูเดี๋ยวกินหมูใบชะพลูบ้างพี่บ้านว่ามันหอมใบชะพลูนะคะแล้วก็ตัวหมูของเราอ่ะมันไม่ได้แห้งจนเกินไปนะคะพอมากินกับน้ำจิ้มที่เปรี้ยวๆหวานๆก็คือเข้ากันพอดีเลยมากว่ะหอมเครื่องที่เราโขลกด้วยซินเจเป็นไงรสชาติมันเป็นไงคะอร่อยมากค่ะมันมีรสชาติไงบ้างนี่เผ็ดพริกไทยนิดๆเผ็ดนิดนึงแล้วมันก็เหมือนแบบครบรสเลยค่ะอืมค่ะครบรสซินาเหรอครับก็อร่อยค่ะโอ้โหอร่อยจริงค่ะเชื่อแล้วจะกินไม่รู้เลยอ่ะอ้าวโอ้โหมันเป็นไงครับมันสุดยอดเลยใช่ไหมฝีมือใครพวกเราใช่ค่ะเห็นไหมหน้าตาน่ากินแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะน้องๆเพราะว่าเรามีทั้งโปรตีนแล้วก็มีทั้งใบชะพลูซึ่งเป็นวิตามินด้วยนะคะวิตามินแร่ธาตุต่างใบชะพลูและได้รู้ว่าใบชะพลูมีลักษณะยังไงและความแตกต่างระหว่างใบชะพลูและใบพลูวันนี้หนูได้ทำอาหารกินเองค่ะเมนูที่หนูทำก็คือใบชะหมูย่างใบชะพลูค่ะก็วันนี้นะครับผมได้รู้ว่าใบพลูกับใบชะพลูเนี่ยเป็นใบที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ได้ฝึกการทำอาหารไปในตัวด้วยนะครับก็ถือว่าดีครับเมนูที่เราทำก็คือหมูห่อใบชะพลูครับ